ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาผัดเต้าหู้นะคะเป็นเต้าหู้ที่ห่อด้วยใบตองนะคะมันจะนิ่มมากพี่สุเอาไปต้มแป๊บนึงแล้วค่ะเอาแป้งกรอบลงไปโรยนิดนึงนะคะเอาไปเดี๋ยวเอาไปทอดนิดนึงก่อนค่ะแค่คลุกๆอะค่ะนิดหนึ่งแล้วกันให้มันเซ็ตตัวนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆใส่น้ำมันลงไปค่ะก้อนมันโตนะคะเปิดไฟค่ะอันนี้มีขึ้นช่ายประมาณ 10-20 กรัมแล้วแต่เพื่อนๆ นะคะถั่วงอกสักหยิบมือนึงค่ะแล้วก็แครอทมีน้ำมันงานะคะนิดนึงมันนิ่มมากค่ะอย่าให้อ่อนเกินนะคะเดี๋ยวอมน้ำมันต้องดูไฟเรื่อยๆนะคะนั้นไปก็จะไหม โอเคค่ะมีงานะคะงาขาวใส่ลงไปนิดนึงค่ะเทน้ำมันออกให้หน่อยพอแล้วค่ะใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆเปิดไฟค่ะใส่แครอทลงไปค่ะงาไปนิดนึงค่ะผัดแครอทให้ค่อนข้างสุกนะคะนิดนึงเราก็จะเอาเต้าหู้ลงไปค่ะใส่น้ำนิดนึงค่ะใช้ไฟกลางนะคะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะใส่พริกไทยลงไปผงปรุงรสค่ะประมาณครึ่งช้อนชาใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ถั่วงอกลงไปค่ะหยิบมือนึงค่ะถั่วงอกไม่ใส่เยอะแต่แล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนใส่ใบขึ้นช่ายลงไปค่ะ
ดไฟกลางนะคะคลุกเบาๆค่ะส่วนพริกใส่ไว้แถบนึงค่ะพี่คนอื่นใส่ลงไปได้เลยนะพี่สุต้องไว้แถบนึงเพราะว่าคุณยายจะทานเสร็จไม่ได้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวไปจัดจานให้ชมนะคะเอางาไว้โรยที่หลังค่ะหู้ห่อใบตองผัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็โรยหน้าด้วยงาขาวคั่วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ